น้ำขึ้นคายเถือดเก่าละกี่ควานตัวนี้ข้างโคกนี่ลงไปอยู่น้ำละนี่คุณเอาเบิดอันนี้มันจะไม่ซักอันนี้จะได้ขุนออกขึ้นไปละย่านน้ำท่วมไม่ใหญ่ขึ้นหักบ่มโค่นขอนบ่หลายหลายเป็นสุดนี่เป็นกายเถือดเก่าประมาณคืบหนึ่งอย่างเงินน้ำเพียวอย่างมกลาพุ่นจะฮอดหลังคาละพุ่นเศร้าอันนี้คือว่าขึ้นเนาะอันลงเนาะคือว่าขึ้นอีกละก็ว่าวันที่เศร้าค่ะวันที่เศร้าห้าที่บอกป่วยมาโอ้ไปแห้งไปใส่เบ็ดอยู่ยังไงท่านนี้ขึ้นไปหันไปหาว่าค่อยหันเนี่ยประมาณ 4-5 เมตรนี่แหละเบื้องท้ายเมื่อวานนี้พอดีฮอดตะลิงแล้วยังไม่ได้ไปเบิ่งเถอะค่ะเขาว่าฮอดตะลิงแล้วสิไล่เข้าหนทางแล้วผ้าพื้นเมื่อดังพูนอยู่ห้องแถวพุ่นคือเสร็จเป่าเมื่อซื้อกะแพงเลยเป่าเศร้าหาพันมันพื้นอันนี้ไม่ผสมอันนี้พื้นไม่ซักอย่างดีเนาะถึงปลาไว้เอามามาตัดเต็มเบิดขนมาแบกกับมาคุดเมียละเด็กมันเข้าไปสวนเขาปลูกกล้วยไม้มัดตัดหญ้าไม่ให้มันกินแล้วก็คุดลุกลาบอยู่ลุมมันจะไม่ซักเลยเรื่องทาเหมือนกันน้ำขึ้นอีกหอยก็เอามาวันนี้นะมาใส่เบ็ดแล้วบนใส่บนได้ป่ามีบนใส่พี่เลยโอ้โหก็มาสิงานหอยเนาะชูอยู่หอยชูชูชูเกือบที่ก่อนไม่ได้โอ้ไปจีแปะหอยมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดแล้วบัดนี้บ่ได้ป่าจำอยู่มาจำอยู่มันจำเนาะเดี๋ยวบัดนี้เดี๋ยวสุกอยู่ซะนะครับตำหุงเนาะตำหุงเฮิมใส่ตุ้ยเดียวตัวนี้จ้ำจะอยู่เจ็บจ้ำหลายนะลูกขี้เยอะเลยเรามาขี้หอยขี้หอยเยอะก้อยแช่ไปหลายมือแล้วสองมือแล้วก้อยนะก้อยแล้วเพี้ยใช่ครับเพี้ยดีอ้อแล้วไงเจ็บเพื่อนเขาเสร็จลาบเสื้อกันไม่หมดเลยเสร็จ
เราไปทิมน้องขอทิมน้องพูดจะเอาไงไงเลยมันเห็ดฮะกินน้ำจันทร์วะกินน้ำกันเด้อกินหอยน้ำจันทร์เด้อสิวะกินหอยน้ำจันทร์เด้อนะกินหอยน้ำจันทร์ทอเลี้ยนเดียวคือแผลวะเนี่ยมันจะจับหลายไหมเอาข้าวใช่ได้ไหมข้าวปะโคตรจะเดือนใจเร็วนี่โคตรอยากเจ๊ะมันมืดไอมันทอดอะไรมันทอดเราเป็นว่าหอยของย่างกินนางก็บ้างย่างก็ย่างหอยหอยจูบพุทธมันเป็นหอยมาเลเซียมองงานนี่เดี๋ยวนึงนั่นฟากนั่นเป็นฟากฝั่งลาวนี่อันนี้รถคันนึงอยู่นี่ก็จะไปเห็นดอกมันคันสีดำที่ฮอดตีนรถแล้วถือว่าอีกประมาณแมตต์นึงสีฮอดคันดังนี เงินหลังนี้แล้วก็นี่ประมาณ2เมตรก็ฮอดเงินเฮาเงินดังอันนี้เจ้าขนขึ้นมาตะพึ่งเทิงพุ่นแดนเทิงแดรุมแดเทิงนวลบนเป็นเทิงบ้านเนี่ยเขาจะใส่แสงกันนั้นสุรเสียวว่าเต็มปกเป๊กปกเป๊กอยู่นี่ตัวปลาตัวนี้เต็มตะงัวล่ะนี่ฝนยังน้อยนั้นขอยู่แพนพื้นไปพอเป็นอย่างคันมันขึ้นแห้งเขาก็เห็ดแพเอาแบ่ไว้หันมัดไว้ของงัวมัดเมียนเห็ดแพแพนพื้นขึ้นไปคนละขึ้นแหงบางคนเอาเครื่องเบิ่งมีน็อตเด้อเด้อแผ่นพื้นอันเคียงอาศัยเอาไปอย่างเอาไปว่าน้ำขึ้นแหงแล้วกัดอีกเอาไม้เอาอย่างกาดแล้วเห็ดเป็ดแฮตัวนี้นะเบิ่งเด้อว่าเฮาขึ้นมาถึงแล้วมันไล่มากคือมากกว่านี้นะฮะซื้อเอาเอาแผ่นพื้นตู้เพิ่นได้ซั่นน่ะยอมไม่เป็นไรจะเถอะแผ่นนึงเท่าไหร่แผ่นนึง400,000ปลายพุ่นไม่นี่สิไปฟู่น้ําได้แค่ยุ่งลงน้ําไม่กันน้ํานี่นะเฮ็ดพื้นเถียงตัวรูปมันฮะพอเฮาบ่ยากพอเฮาย่ามันบ่ต้องห่วงมันเฮาไปโค้งแท้นั่นพุ่นแล้วก็แล้วคือเก่าขึ้นเมฆเครื่องอยู่ของไปนี่กับนั่นเด้เด้น้ำพอดีฮอดทางนี่นะเสียงฟ้าเสียงฝนเด้เพียงทางละนี่เนี่ยก็ขุดเอาเครื่องหัวเต็มเลยเป็นร้อยคงเล่งแต่ว่าบ้านจะทายเบิ่งอีกเพราะคนเอาแพนพื้นไปบางเทื่อน้ำขึ้นลายก็เฮ็ดแพเอาหัวเอาอย่างใส่เขามีแพนพื้นแล้วเด้ไปเป็นแบ่งหัวเต็มหอกสภาพอยู่บ้านนี่นะแต่ว่าเข้าแล้วเข้าหนทางแล้ว
หนทางชีมของเลาะคนท้าคนนี่ถือว่าหนทางแล้วนี่อีกตะแมดแมดหนึ่งจังสีเป็นมาฮอดเฮือนคนหัวหัวล่ะเป็นเรืออยู่นี่สองแม่นี่นะแม่เท่าแล้วคุณเอาไปไว้ห้องเฮียนละเพียนพื้นมามาฮอดเฮือนเฮาสิต่อไฟต่อไฟออกมาขอคิดนายเต็มแล้วนะยวนนะเข้าแล้วบุ้งมันมุ่งกันท้ายอยู่เทียมแล้วมันเข้าเพิ่นแล้วแผ่นอันนี้มานี่แผ่นพื้นเถียงพี่เนี่ยแล้วแต่ว่าเขาเตรียมพร้อมไว้ละจะได้ไปอยู่พุ่นแล้วไปอยู่ใส่น้องชิเล็กว่ะคือขึ้นตัดทองพุ่นด้วยพวกนี้ตัดทองหัวกับพุ่นเอาไปไว้โรงเรียนเดียเหลือจะตัวแข็งแห้งมาไว้อยู่พี่เลยต่อไฟออกไปหึมันทางว่าเอาอันแผ่นพื้นเจแผ่นพื้นคืนนี้ให้ท่วมละเพียงเกือบเพียงหัวเข่าพี่ละนี่หนทางนี่นี่หนทางเรียบกันเจือนเลาะไปเบิ่งเถียงโอ้เถียงเฮายังนั้นอยู่กายพื้นน้อยเดียวเนาะหุ่นเนาะทางนี่ท่วมแล้วนี่เนี่ยมันเขาจะใช้มองไว้นี่มองไว้พูดนี่โอ้ถึกป่าแล้วนอนทางนี่เนี่ยย่างย่างอยู่นี่เมื่อคืนนี่มาเอาสลิงมาแก่เอาแผ่นพื้นเถียงแผ่นพื้นเถียงเฮาฮะเออดิยังเห็นอยู่ดิของเฮาก็สูงอยู่หั่นน่ะดิมันผิดท่วมทางพี่ละนี่ของเฮายังพอดีฮอดพื้นเถียงหั่นน่ะคิดว่ามันสิฮอดหลังกะสีฮอดนั่นละฮอดเข่าเบิดละหัวก็จะเป็นแนวไหนบุ่นขอนตัวนั้นไหลบ่เมื่อมึงรู้กุนขอนใหญ่อ่ะลูกมันไหลไปเป๊ะเถียงบ่เหงือกเจ้าจนเชียนจนเชียนเหงือกจะเที่ยวเส้นนี้แหละเส้นคลองกันจีกันนั่นหน้าเถียงเฮานี่มาหนทางนี่เนื้อเหลี่ยมท่านเปรกเกี่ยวหญ้าให้งวดเล่งเลยตามเทียงกันจ้ะเกี่ยวหญ้าให้งวดให้เบ้งวดเขาจะเอาขึ้นมาพี่ละพี่งวดน่ะเดี๋ยวสายไฟเขาโค้งขึ้นมาไว้นี้นี่นะเรื่องน้อยกับจีโค้งขึ้นอีกน้ำมาหอดพิลาเดียหอนทางพิลาเดียเขี้ยวไปเบื้องเบื้องคอนไทยเพิ่นบ่ได้ละนะน้ำเลิกละนะหอนทางเพราะว่ามันต่ำกว่าทางตัวแปรบ้านนี่เด้หอดบวงเลยจุกละเหลืออีกครึ่งเม็ดนึงบ่เข้ารถจกนี่
สิบล้อไกลจะจุล่ะคืนนี้เขายังทางตรงนั้นเขายังเอานั่นอยู่แผ่นพื้นนี่เบิ่งแบ่เบิ่งหัวแบ่ข้าเจ้ากันพุ่นอยู่ในบ้านเบิ่งหัวบอยพี่เบิร์ดแล้วนี่ตัวนี้ก็ขึ้นไม้อีก2เมตรนี่ก็ถือว่าท่วมนี่นะท่วมหนทางแล้วดิตัวนี้เขาเจ้าจกดินขึ้นมามันสูงของเขาเราอยู่ในบ้านพุ่นมันหน่อยตู่ที่ของเขาเจ้าลายตู่คือบอกข้าไหมพี่หำแบ่ฮะเออโอ้ยปล่อยแล้วนะเสรีแต่น้ำอยู่ท่วมแล้วดิเออกูมัดนั่นมองไปแล้วดิตัวนี้โอ้หลัดน้ำทางเนี่ยได้เรื่องแล้วยกมือได้ป่าป่ะคุณนี่ไปพระไปเพื่อนเลาะไปพูดวันที่ไหนห้องสองเซนฮอตตีนฮอตกันรถโจ๊กขันเลยบวกรถโจ๊กขันไล่เข้าได้แล้วฮะเตรียมเบิ่งมื้อนี้กูเป็นท่าแล้วก็ไปส่งพูดละขึ้นอยู่โน้นขี้เล็กพุ่นละขั้นว่าเป็นท่ามื้อนี้ละเด็กทรงเล็กน้อยไปเขาละอยู่พี่กินปูกินปลาเดี๋ยวโน้นนี่ยังเหลือน้อยเดียวนี่มึงได้ผู้ใดได้แลนเมื่อวานนี่ฮะถึงมองใช่ปะแลนถึงมองขึ้นมาฮอตติดละเดี๋ยวฮอตใกล้ฮอตตีนรถละแต่ว่ารถแม่โคตัวนั้นแปลว่าฮอตและฮอตตีนละทางเที่ยวตู่เส้นนั่นว่าไปเอาแก้วเครื่องหันมันท่วมหมดแล้วเพียงหัวเข่าละแต่ว่ายังเป็นนวลอยู่นี่นี่ยังหน่อยนึงนี่ขึ้นไปฮอตทันแต่หนทางตัวนี้มันอยู่ลุ่มหมดเลยหนทางขึ้นอยู่ตลอดเมื่อคืนนี่ไปเอาแพทย์น่ะนึกไปได้เดี๋ยวนี้เพียงหัวเข่าละมองไปทันใส่อยู่มองสองเซนโอ้พุ่นใส่โค้งตู่ค้อนไทยพุ่นคักกุปีเอลี่เลยป่าแลนเข้าน้ำน้ำตามโค้งเออธรรมดาปล่อยมันเข้าก่อนแล้วลัดบัดตอนมันลงบ่ได้เป็นลัดตัวกีนายเนาะหือนี่มีแล้วมันเข้านี่ดิเข้าปักกล้วยอ่ะดิมาทางนี้แล้วหือเข้ามุกซะอันนะโค้งซะอันนะกู้ใดกู้หยังไปหยังดอนฮะมาซื้อเข้าซื้อเข้าเออกล้าเกียบเมี่ยนแล้วสิขึ้นก็สิออกไปพุ่นละท่าโจ้ออกเหงามาไปซื้อบอบอกเมฆไปเฮ็ดเวียกแล้วสิบอกโจ้สิออกเหงามาเนี่ยมันมาเมียนเครื่องเมียนของซอยพอบ่ได้แล้วมันยืนนี่น้ำเหนือยังบักลายโอ้ยยังโป่งยังกะลีมันท่วมที่สุดมึงเฮ็ดแพ้จังสิวะไม่ไม่ไปไม่งั้นหลังเตรียมฮะหมอด้วยชื่อเลาะกีนายพุ่นละเออปักกล้วยซื้อข้าวมาพุ่นละอืมเลาะกีนายครับหมดเป้าหมดเด็กทรายอู้หมดทรายเก็บนี่แหละเดี๋ยวฮอดละฮอดละฮอดติดรถละเด้อเย็นนี้สรุปแล้วว่ายามันบ่ไหลดอกพุ่นว่ายังน้อยกันพุ่นละบักก็สิแล่นวืดๆมาล่ะไม่แล่นบ่ไหลแล้วมีความเหนื่อยแล้ว
ไปคุณไปเบิ้งสายไฟเฮาเงียนสายไฟเฮาเป็นวัดเป็นไอแล้วดิไอ้หนูวัดเพิ่นน่ะ